โอเคนะโอเคดีมากครับขอบคุณครับอะไรของกูโอเคสวัสดีค่ะ What's your name buddy Kim Say it again Kim K-H-E-M And what does that mean What แปลว่าอะไรครับ has no meaning So today's topic is first love Oh yeah Okay So all you have to do is speak English for 5 minutes and I'll give you 1,000 baht Ah yeah Alright are you ready Okay yeah Alright stopwatch are you ready Okay 3, 2, 1 So have you ever had a first love before First love เริ่มประมาณตอนที่อายุประมาณ12 12 yes really yeah ตอนนั้นแบบว่า I feel young yeah แล้วก็ my grandmother พาไป to become a man yeah uh-huh. oh แล้วด้วยความที่ I am gay ตุ๊ดก็ได้ uh-huh. ค่ะ okay. yeah แล้วก็ความพี่แบบว่าแอปแมนเนี่ย okay. ว่าไม่อยากแบบฝุ่งฝิงกับใครตัวนั้นแบบว่าเป็นตุ๊ดเล็กตุ๊ดน้อยอย่างนี้ okay. นะคะใช่ไหมคะเราแบบเราหญิงแบบหญิงพยองแบบไม่อยากคบใครเลย mm-hmm. เราก็จะแบบดูสวยๆหน่อย okay. แบบ for beauty wow. มีคนเข้ามารุมชอบเปิดทั้งหมด so where did you meet your first love เขาเป็นYeah. ช่วงนั้นใช่ไหมด้วยความที่ถ้าเราเป็นแบบ LGBT เป็นเกย์แบบแล้วเข้าไปอยู่ในสังคมที่เป็นแบบว่าบวชตอนนั้นใช่ไหมเราก็จะแบบว่าโดนแบบเขาล้อเขาไปแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาจะคอยปกป้องเราเขาจะแบบ protect ด้วยความที่แบบนี่ก็จะแบบว่าเอ้ยก็ชอบก็แบบว่าเอ้ยดีจังเลยทำไมเขาถึงปกป้องเราใช่ไหมคะเราก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าหนูจะบวชประมาณ3 months Uh-huh. Yeah. So you were at the temple for 3 months. Yeah. Okay. ตอนแรกอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมันก็จะแบบว่าเขาก็จะคอยมาแบบว่าถามทุกทุกดิบอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าคอยแบบว่าเฮ้ยอย่ายุ่งนะคนนี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม You were so young. Yeah. แต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเราก็แบบว่า Oh my God. Yeah. Love you. But is he still a monk now? What? Is he still a monk now? ปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นแล้ว Now do you still speak with him or not? อ๋อไม่ได้คุยกันแล้วค่ะ Do you ever snoop on his Facebook? มี Facebook เขาแต่ว่าเราเปลี่ยน Facebook ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วเพราะว่าให้มันตอนนั้นนะให้มันเป็นเก็บเป็นความรู้สึกแบบว่าเป็น first love ดีๆแต่ตอนนี้เขามีครอบครัวแล้ว Oh so he's not gay? Yeah มี baby ด้วย มี baby as well Yeah ซึ่งก็ดีแล้วตอน yeah. แต่ว่าช่วงหลังจากจบฝ่ามันใช่ไหมเราก็แบบมีความคุยดีต่อกันช่วงนั้นก็จะเกิดอะไรมากมายแต่ว่าก็คือแต่ไม่มีถึงขั้นแบบว่านะคะไม่มีโน้เดี๋ยวด้วยความที่แบบว่าเราก็ยังมีฟีดธรรมอยู่บ้างอะไรอย่างงี้เนาะยังมีกฎมีเกณฑ์อะไรค่ะโอเค so in conclusion what did you learn from your first love มันจำอยู่ในใจจำอยู่ในสมองอะไรเงี้ยค่ะแบบว่ามันมีเรื่องราวที่มันผ่านมาด้วยกันเยอะใช่ไหมคะช่วงนั้นแล้วคือตอนนั้นน่ะแบบว่าเราไปบวชคนเดียวมันก็ไม่มีใครนอกจากเขายายแกรนด์มาเธอร์ก็จะมาเยี่ยมแค่ไม่กี่ครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นเนนอะค่ะแล้วก็จะมีความที่ไปนู่นไปนี่กันอะมันก็จะมีเขาคอยดูแลอยู่ตลอดมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วง3 เดือนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเป็นมากกว่าพี่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยลืมยากแล้วก็มันก็มีประสบการณ์หลายอย่างร่วมกันด้วย So the last thing I want to ask you what would be your advice out there for anyone who has a first love or is trying to move on อะไรเลยครับคิดซะว่าให้มันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตดีกว่าแบบว่าไม่ต้องไปคิดว่ามันแย่มันเป็นดีมากเพราะว่าถึงมันจะมีเรื่องเลวร้ายหรือมันทำให้เราผิดหวังแต่ว่ามันก็มีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องที่มันผิดหวังใช่ไหมเราอย่าไปคิดว่ามันแบบมันแย่สมมติอย่าไปคิดว่าเราอย่าไปจำเราต้องแบบผ่านเรื่องใหม่มาใส่สมองอะไรนี้หารักใหม่โอ้เป็นเก๋ไม่ต้องเลยค่ะว่าเก็บมันไว้ในใจแล้วเอามาแบบว่า
เราสามารถเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแฟนใหม่เราก็ได้อะมันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาเราจะไปอายทำไมเราจะผิดหวังมายังไงมันก็เป็นเรื่องของเราใช่ไหม okay. yeah. ผิดหวังอะไรในภาษาอังกฤษผิดหวังไป time up เหรอ no time up มันหมดเวลา ยังเอ้าผิดหวังภาษาอังกฤษผิดหวังเรื่องอะไรครับ disappointed okay not well in a cup okay time is up okay yeah so I can't really give you much feedback on your EnglishBecause you spoke Pasa Thai เยอะไม่เป็นไรพอดีไอ้แบบสำหรับผมนะผมชอบเพราะว่าผมเป็นนักเรียนภาษาไทยโอเคแต่รายการเราเป็นรายการในภาษาอังกฤษ so have you ever had an opportunity before to speak with Falang เคยมีประสบการณ์เจอฝรั่งและพูดภาษาอังกฤษมาก่อนครับมีช่วงมัธยมนานมากสมัยก่อนโอเคไม่เป็นไรคิดว่านะคุณไม่ใช่เป็นคนขี้อายคิดว่าไม่อยากพูดนิดแต่คุณคิดว่าคุณเป็นคนขี้เกียจนิดหน่อยแรงอยู่ไม่เป็นไรครับผมเป็นคนขี้เกียจบางครั้งด้วยครับโอเคone word ผิดหวัง disappointed yes so you can use it like I'm so disappointed I lost my phone or I'm so disappointed I didn't get the job yeah เข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับ yeah this is the part here me and ผิดหวังโอเคเก่งค่ะเก่งโอเคโอเคนะโอเคดีมากครับขอบคุณครับอะไรของกูโอเคบักกะบูดาทีวี